สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับหนังสือพิมพ์นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะโรงแรมทองทารินฮะก็มีหนังสือพิมพ์หลากหลายเลยให้อ่านที่นี่นะฮะไทยรัฐเดลินิวมติชนข่าวสดแล้วก็แบงคอกโพสต์นะครับอยากจะยืนอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละครับไทยรัฐวันที่1ที่สุรินทร์นะครับชวนสอบเอาผิดส.ส.ให้คนนำสารระเบิดเข้าสภามงคลกิจตั้งโต๊ะแถลงพร้อม EOD บริษัทเอกชนยืนยันแล้วกลับมาพิกลิ้นประยุทธ์ใส่หัวเซ็งจิกถามเมินกรรมาธิการปปช.บอกไม่ต้องกลัวถ้าไปก็ต้องไปถกสภากลาโหมสั่งผบ.ทบ.เตรียมข้อมูลฝ่ายค้านถล่มกบฐานเสรีสุดชัดดิสทัศน์เสียมารยาทเล่นแง่แทนนายกมท.ไม่รับหนังสือครับ1พฤศจิกายน2562ครับด้านบนนะครับด้านบนหาหลักฐานตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรถ BMW นะครับของนางสาววรรณีจิระเจริญยิ่งเสร็จทีนี้ถูกนายวิทูลหรือตั้มศรีตบุตรรูปเลขค่ายักษ์ตู้เย็นนะครับที่จำทองเชียงใหม่ครับงานเข้านี่ฮะมงคลกิจสุสินทรานนท์โฆษกกรรมาธิการอาหารแถลงรับข่าวรับมอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทเอกชนระบุให้คนนำระเบิด TNT เข้ามาในรัฐสภาได้สบายจนในชัวร์หลีกภัยสั่งสอบเอาผิดครับเหยื่อแชร์แม่มณีท่วมกว่า 2,200 รายยอด432ล้านครับอันนี้หน้าในครับทำตามการ์ตูนเสียทำตามคำพูดสักครั้งเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเองก็จะมีเหมืองทองอัคราค่าชดเชยค่าเสียหายครับค่าโง่เหมืองทองถูกต้องจ่ายเองอย่าเอาภาษีของเราไปจ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับแล้วกันครับ